จ้าอยู่หัวทรงเป็นต้นน้ำส่วนฉันจะเป็นต้นไม้ฉันจะปลูกป่าช่วยพระเจ้าอยู่หัวส่วนเจ้าของโรงแรมเชียงใหม่วโรรสแกนบูติกโฮเทลนะคะคุณสิริชัยเตชะจงจินตนาก็เปิดเผยบอกว่าตัวเองเนี่ยทำธุรกิจอยู่เชียงใหม่มาหลายปีก็ทราบถึงพระราชกรณียกิจตลอดเทิดทูนในสถาบันอยู่แล้วและรู้สึกยินดีมากเพื่อความเป็นสิริมงคลของอาคารด้วยนะคะรู้สึกยินดีอย่างมากเลยครับเพราะว่าในฐานะที่ผมทำธุรกิจที่เชียงใหม่เนี่ยก็ได้รับทราบรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจที่ยังอำนวยประโยชน์ให้ทางพื้นที่ภาคเหนือและจริงๆก็ทั่วประเทศนะแต่ทางภาคเหนือก็มีโครงการพระราชดำริมากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็การที่ให้ผนังตึกเป็นที่ว่าพระบรมสาธิสลักษณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวอาคารด้วยนะครับซึ่งผมเองก็เทิดทูนสถาบันอยู่แล้วก็รู้สึกยินดีมากครับที่ได้มีโอกาสร่วมครั้งนี้นะคะที่จะต้องเดินทางไปกันทั่วประเทศนี่แหละค่ะก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในการที่จะไปไหว้ในแต่ละที่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าอยากร่วมสมทบทุนกับศิลปินวาดภาพจิตอาสาของเราค่ะก็สามารถสมทบทุนได้กับทางมูลนิธิยังมีเรานะคะธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี7491227220หรือว่าจะติดต่อมาได้ที่ LINE @topcare นะคะก็ได้เป็นค่าใช้จ่ายนะช่วยสนับสนุนไปครับเพราะว่าแน่นอนนะมันก็อันนี้เขาทำเป็นจิตอาสาเขาอยู่แล้วนะแต่แน่นอนว่าการไปทำแบบนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่คุณผู้ชมก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้นะคะในการที่จะเนี่ยช่วยสนับสนุนนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะฮะคุณผู้ชมดูคลิปนี้หน่อยคือ